เกี่ยวกับเรื่องของผีน้อยกลับมาอีกแล้วนะฮะแรงงานไทยที่ไปทํางานแบบผิดกฎหมายที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าวันนี้ก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องของโครงสร้างนั้นเราคงต้องไปแสดงความเสียใจกันก่อนเพราะว่าเบื้องต้นนันสาลเกาหลีใต้ในี่ออกหมายจับเจ้าของฟาร์มหมูคิดว่าอําพรางศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตในขณะที่เอาศพมาชนสูตรพอเจอแล้วปรากฏว่าไม่ได้เกิดจากการฆาตการรมแต่เกิดจากการป่วยตายครับ พี่น้องเขาบอกเห็นเขาขอไปท่าพี่น้องมาน้าหาคนเรามาอยู่หนีสิบปีฟัเอกกูกูฟังบ่รูเรืองดอกเม้าเหล่านั้นหำอันตานอยู่นั่นนี่คือเสียงของเพื่อนชาวไทยที่ไปตามหาแรงงานชาวไทยอายุ60ปีที่ฟ้าหมูนะฮะที่เมืองโพซอนแถวๆจังหวัดยองกีหลังจากที่ติดต่อไม่ได้แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กประกาศตามหาตัว แจ้งตำรวจให้เข้าค้นในฟาร์มแล้วก็พบศพของเจ้าของฟาร์มหมูนะฮะในรถแท็กเตอร์คือเขาใช้รถแท็กเตอร์เนี่ยนำไปทิ้งทิ้งศพห่างจากฟาร์มหมูไปประมาณ200เมตรครับคุณผู้ชมจากการชนาันสูตรในเบื้องต้นนั้นไม่พบร่องรอยฆาตกรรมสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการเสียชีวิตแล้วก็ปัญหาสุขภาพนะครับออต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มาก เนื่องจากแรงงานที่นั่นเนี่ยไม่สามารถไปพบแพทย์ได้เวลาตัวเองป่วยเนื่องจากอาจถูกจับนะฮะดานเจ้าของฟาร์มหมูนั้นให้การกับตำรวจว่าสาเหตุที่นำศพแรงงานไทยไปทิ้งเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็เกรงกลัวเหมือนกันว่าจะโดนคดีว่าง่ายๆเมื่อวานนี้สารแขวงอึนจงบูนะคบที่คองกีเนี่ยก็ออกหมายจับเจ้าของฟาร์มหมูเพราะว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยซ่อนเร้นอำพรางศพเอาแรกเตอร์นำศพไปทิ้งเชิงเขาแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะ ทำลายหลักฐานแล้วก็หลบหนีคือพูดง่ายๆว่าทา้งเมืองไทยก็คือเจอข้อหาซ่อนเร้นนำพรางศพเพิ่มเข้าไปด้วยไปถามในคิมเดวซิงครับผู้อำนวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าวเมืองโพซอนแล้วก็พาไปดูที่พักในฟาร์มต้องตกตะลึงอะ่ะเพราะว่านี่คือที่พักครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาหลีใต้คุณผู้ชมไม่ค่อยเจอสภาพแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือภาพความเป็นจริงส่วนหนึ่งของแรงงานชาวไทย ที่ไปทํางานอย่างหนักหน่วงที่เกาหลีใต้แล้วคุณผู้ชมน่าจะทราบกันอยู่ว่าสภาพอากาศที่เกาหลีใต้ไปเที่ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันดูสบายเนาะมันดูหนาวๆแต่งตัวสวยๆแต่ถ้าต้องอยู่ทุกวันภายใต้สภาพบ้านแบบนี้มีฮีเตอร์ไหมในหน้าหนาวในหน้าร้อนมีเครื่องปรับอากาศไหมดูสภาพความเป็นอยู่ไม่น่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่น่าอาภิรม แล้วน่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเพราะว่าไม่มีสุขอนามัยที่ดีเพียงพอห้องพัก2คูณ3เมตรและอยู่ติดกับอคอกหมูอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปนอนกลางมุง้ขงข้างๆคอกหมูแล้วนอนดูสักหนึ่งคืนคุณผู้ชมจะทราบดีว่าสภาพมันโหดร้ายทารุณขนาดไหนหมูก็ร้องตลอดเวลาได้กลิ่นมูลของหมูตลอดเวลาสารพิษสารอินทรีย์เชื้อราซึมผ่านผนังเข้ามา ล้วนแล้วแต่ทำลายสุขภาพทั้งสิน้น1-2มีนาคมครับญาติที่ประเทศไทยติดต่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เพื่อนแรงงานชาวไทยออกช่วยกันตามหาที่นั่นว่าเขาอยู่ที่ไหนวันที่3มีนาคมเจ้าของฟาร์มหมูบอกกับเพื่อนบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นหนีไปแล้วหรือเปล่าลองไปดูเพื่อนตัวเองให้ดีหนีไปหรือเปล่าแล้ววันที่4มีนาคมเจ้าของร้านอาหารไทยในเกาหลีไปที่ฟาร์มหมูพร้อมกับตำรวจแล้วก็หมายค้น แสดงว่าเจ้าของร้านอาหารไทยนี่คือไปอยังถูกกฎหมายก็เลยช่วยคนไทยด้วยกันอา้าวขอบพระคุณมากนะครับแล้วคราวนี้หลังจากนั้นวันที่5มีนาคมครับคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านอาหารไทยนั้นโพสต์แสดงความเสียใจแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาเห็นแล้วเห็นว่าเป็นเห็นแล้วว่าเป็นศพฮะต่อจากนั้น6มีนาคมเจ้าของฟาร์มหมูนั้นถูกจับขังในข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพ7มีนาคมเจ้าของฟาร์มหมูยอมรับข้อกล่าวหาบอกว่า ตัวเองนำศพเอาไปทิ้งคุณผู้ชมครับล่าสุดทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปขอนแก่นยังไม่ได้ไปเกาหลีใต้นะไปขอนแก่นก่อนไปบ้านเกิดของคุณพี่คนนี้ก่อนไปดูครอบครัวของเขาก่อนว่าไ,ได้ข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเป็นบ้านเกิดของคุณพี่คนนี้แหละครับอายุ67ปีผีน้อยที่เสียชีวิตที่เกาหลีใต้ทีมข่าวของเราไปเจอภรรยาของเขาอายุ59ปีบอกว่าสามีเนี่ยไปทำงานที่ เกาหลีใต้ได้เป็น10ปีแล้วไม่กลับเขาบอกว่าครอบครัวยากจนครับหันซ้ายหันขวาไม่เจอความช่วยเหลือสามีต้องการทำงานหาเงินมาใช้หนี้สร้างฐานะตอนนั้นสามีไปแบบนักท่องเที่ยวเหมือนกันเลยครับไปแบบนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็ไม่กลับก็คือกลายสภาพตัวเองเป็นผีน้อยแต่ละเดือนจะส่งเงินกลับบ้านมาให้ใช้นี้ส่งลูกชายจนเรียนจบปริญญาตรี ตอนนี้ลูกชายเรียนจบแล้วเข้าทํางานในกรุงเทพมหานครคือลูกชายเนี่ยพอเรียนจบปั๊บก็ขอให้พ่อเนี่ยพ่อกลับเหอะคือภารกิจมันจะเสร็จสิ้นแล้วอะ่ะคือจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวลูกจะอยู่ดูแลแล้วก็นี่เนอที่เหลืออยู่เดี๋ยวลูกก็ใช้อ่ะเนาะแต่พ่อยังไม่ยอมกลับพ่อบอกว่าคืออยากสร้างบ้านแล้วก็อยากจะซื้อวัวซื้อควายซื้อหมูให้ได้มากกว่านี้สัญญากันว่า20มีนาะคมนี้จะกลับแต่ก็ไม่ได้กลับครับ ถ้าเขาไม่ไปเขาอดตายทำที่เมืองไทยก็ไม่ไหวอยู่แล้วก็ใครๆก็เห็นเงินเดือนแค่นี้ค่าคองขี้เป็นยังไงเราก็ไม่ได้ไปค่าใครเราไปรับจ้างแต่ว่ามันมันค่าตอบแทนดีไงมีบ้านมีรถซื้อที่นาดูแลพ่อแม่ได้สุขสบายก็จะไปดูคขะถ้าเผื่อว่าพอพอเอามาได้ก็เอามาแต่ว่าถ้ามาไม่ได้แม่ก็จะไปนิมนต์พระที่ที่นั่นแหละเขาเผานู่นเรากระดูกมาเให้ลูกชายไปอุ้มเอากระดูพ่อเขากลับบ้าน คุณพี่คนนี้เขายังบอกอีกนะครับบอกว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จากประวงต่างประเทศติดต่อเข้ามาพูดคุยพร้อมกับสอบถามถึงความต้องการของครอบครัวก็เลยแจ้งไปว่าหากเป็นไปได้อย่างจะพาศพของสามีเอาแบบเป็นร่างเลยเนี่ยบินกลับมาบําเพ็ญกุศลที่เมืองไทยแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงพอควรนะครับคุณผู้ชมครับ11ล้านวอนก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ300,000กว่าบาทครอบครัวไม่มีเงินคุยกันในครอบครัวบ,บอกว่า11มีนาคมที่จะถึงนี้ เดี๋ยวจะกลับกันก็แล้วกันเอามาไม่ได้เราไปหาก็แล้วกันน,นะฮะเธอแล้วก็ลูกชายจะเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อทําพิธีเผาศพสามีแล้วจากนั้นจะนําสามีกลับมาในสภาพของเท่ากระดูกแต่ยังต้องกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามขั้นตอนของเกาหลีนะฮะซึ่งตอนนี้นั้นยังไม่ทราบว่าจะเป็นจํานวนเท่าไหร่สงสัยเรื่องจํานวนผมว่าถามสถานทูตเถอต้องมีคําตอบนะฮะเรื่องพวกนี้ แต่เบื้องต้นนั้นทางอำเภอแวงน้อยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การช่วยเหลือมาเป็นเงิน20ง0มบาทก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยขณะเดียวกันทีมข่าวของเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากบริษัททัวร์เจ้าหนึ่งนะครับบอกว่าภายหลังจากเกาหลีใต้เปิดประเทศหลังโควิดสาคนไทยที่จะไปเที่ยวต้องลงข้อมูลส่วนตัวผ่านทางระบบที่เรียกว่า KETA นะฮะ KETA เพื่อที่จะคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจะเข้าประเทศปรากฏว่าระบบ AI ตอตอมเกาหลีใต้ตอนนี้ขึ้นแบล็คลิสจำนวนนักท่องเที่ยวไทย4จังหวัดพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่เรสโซนพื้นที่ภาคอีสานจากไทยเป็นพื้นที่เรสโซนคือพูดง่ายๆว่าถ้าเขาพลิกหน้าพาสปอร์ตขึ้นมาแล้วบอกว่ามาจากประเทศไทยแล้วถ้าลงรายละเอียดว่าพื้นที่คือภูมิลำเนาอยู่ณนะจังหวัดนี้คือเป็นจังหวัดเรสโซน เขาอาจจะต้องกักกันเขาอาจจะต้องดูมากกว่าปกติเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการลักลอบเป็นผีน้อยเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคนที่มาจาก4จังหวัดนี้นั้นจะต้องผ่านระบบการคัดกรองเป็นพิเศษแล้วคนที่มีอายุต่ำกว่า55ปีลงไปแม้จะมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานครหากไม่มีประวัติเดินทางเข้าออกเกาหลีใต้เลยหรือคุณไม่เคยเดินทางต่างประเทศเลยแต่คุณอายุ40แบบนี้ มันจะเป็นไบบยังไ,ไงอายุ40แล้วเดินทางต่างประเทศครั้งแรกมาเกาหลีใต้เขาก็ต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้คือมาเป็นผีน้อยหรือเปล่าก็อาจจะต้องมีการกักตัวไว้แล้วสัมภาษณ์แบบละเอียดนิดนึงและที่สำคัญครับยังพบว่าที่โดดทัวไปเป็นผีน้อยน่าเศร้าเหลือเกินนะฮะไม่ได้มีเพียงแค่ชาวบ,บ้านเท่านั้นนะครับเรายังเจอข้าราชการตำรวจ เรายังเจอค่าราชการครูที่ลักลอบไปเป็นผีน้อยผมไม่อยากเชื่อข้อมูลด้านนี้เลยจริงๆอะว่าเฮ้ยเป็นตํารวจเป็นครูแต่ว่ามันต้องมืดบอดขนาดที่ว่าเราต้องไปเป็นผีน้อยเลยหรือคราวนี้เรากลับมาที่กระทรวงยุติธรรมกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมเขาให้โอกาสผีน้อยหรือว่าใครก็ตามที่ เข้าเมืองไปทำงานโดยผิดกฎหมายผมประกาศตรงนี้เลยนะฮะรายงานตัวแล้กรุณาเดินทางกลับประเทศไทยนะแล้วสถิติเขาบอกว่าตั้งแต่ปลายปี65ถึง28กุมภาพันธ์66หากถูกจับกุมคุณก็จะเสียเงินประมาณ8 0 0แสนบาทตีมาให้แล้วไม่ต้องตีเป็นวอนเป็น8 0 0แสนบาทคุณผู้ชมครับประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมาตอนที่ผีน้อยแรงมากม ผมเองเป็นคนประกาศข่าวหน้าจอคนหนึ่งที่หลายคนเกลียดมากนะฮะผมใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าผมนั้นโจมตีผีน้อยเอาไว้เยอะมากแล้วณนะตอนนั้นผมเดินทางไปเกาหลีพอดีแล้วผมก็มีประสบการณ์ตรงๆที่เกี่ยวกับผีน้อยที่เกาหลีใต้พอดีแต่เรื่องนี้เราต้องแยกก่อนอื่นผมต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่จากไปไม่มีใครอยากให้ใครตายจริงๆนะฮะ แต่ว่าการที่จะไปทำงานที่เกาหลีใต้ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายลักษณะแบบนี้แล้วพอบอกว่าผิดกฎหมายอย่าไปเพราะไปแบบถูกกฎหมายมันไปได้และไปได้ไม่ยากด้วยครับคุณผู้ชมครับแต่พอผมบอกแบบนี้ออกอากาศปั๊บใครหลายคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ชี้หน้าด่าผมแล้ว บอกว่าแกไม่มาเป็นชั้นแกไม่รู้หรอกว่าครอบครัวชั้นลําบากขนาดไหนแล้วมันไปที่นั่นน่ะแล้วมันเอาเงินกลับมาได้มากขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามผมขอแสดงจุดยืนณที่นี้อีกครั้งหนึ่งว่าควรจะไปอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่ได้ต่อว่าต่อขานกันนะฮะเรื่องของการเสียชีวิตแสดงความเสียใจมาณที่นี้แต่ใครก็ตามที่จะไปหากินต่างประเทศประเทศไทยเรามีการเซ็นสัญญา M O U กับหลายประเทศทั่วโลกและเกาหลีใต้ก็มีเราไปอย่างถูกกฎหมายได้ไปอย่างถูกกฎหมายได้ดีขนาดไหนเก็บตังก็ได้ป่วยก็รักษาได้เวลามีช่วงหยุดวันหยุดวันเทศกาลคุณเดินทางไปได้ทั่วเกาหลีใต้เพื่อท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่กันเองในหมู่คนไทยในสภาพห้องลักษณะแบบนั้นที่ผมโชว์ให้ดู นี่คือสิ่งที่ผมอยากพูดวันนี้นะครับแล้วก็ได้พูดไปหมดแล้วแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับคุณพี่อายุ67ปีที่จากไปขอให้ไปสู่พอภูมิที่ดีนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้